เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมพูดได้เต็มปากว่าดูเพื่อความบันเทิงเพราะตอนภาคแรกเนี่ยไอ้เหี้ยบันเทิงจริงๆการเดาใจคนดูอ่ะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยเม็ดเงินสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Babysitter Killer Queen ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาค2นะครับภาคแรกได้รีวิวป่าววะภาคแรกถ้าจำไม่ผิดมันปี2017ไงผมไม่แน่ใจว่าได้รีวิวไปหรือเปล่านะครับภาคแรกอะแต่ตอนภาคแรกอะผมค่อนข้างชอบนะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมพูดได้เต็มปากว่าไอ้เหี้ยเล่าเรื่องไม่ต้องเข้มข้นไม่ต้องแบบใส่ใจไม่ต้องจริงจังเหี้ยอะไรมากก็ได้ถ้าคิดจะมาเวแบบเพื่อความบันเทิงอย่างแท้จริงอะ The Babysitter เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมพูดได้เต็มปากว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะตอนภาคแรกเนี่ยไอ้เหี้ยบันเทิงจริงๆเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแม้กระทั่งกลุ่มตัวโกงในเรื่องเนี่ยแม่งเราแทบไม่ต้องรู้จักไม่ต้องแนะนำตัวไม่ต้องสนิทชิดเชื้ออะไรมากเพราะเดี๋ยวพอมันออกมาปั๊บเนี่ยตัวละครทุกตัวมันจะมีความคอมเมดี้ภาพยนตร์เรื่อง The Babysitter เนี่ยตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับรวมถึงภาคนี้ด้วย Killer Queen เนี่ยมันจะเป็นช่องคือแนวนะครับแนวฮอร์เรอร์คอมเมดี้พอมันเป็นฮอร์เรอร์คุณลองนึกถึงหนังอย่าง Friday 13 A Nightmare on Elm Street หนังสแลชเชอร์เอาจริงๆพอพูดว่าหนังสแลชเชอร์เนี่ยได้ตายลงไปสักพักแล้วนะถ้าจะสร้างไอเดียใหม่ๆแล้วยังให้มันดูแปลกดูรู้สึกว่าสดใหม่รู้สึกว่ามันยังบันเทิงได้อยู่ยังเอาคนดูได้อยู่หมัดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากหนังสแลชเชอร์ยุคหลังๆมาเนี่ยอย่าว่าแต่เล่าใหม่คิดไอเดียใหม่เลยแม้แต่เอาไอเดียเดิมเอาฆาตกรคนเดิมหนังภาคต่อเราก็ดูกันหนังสแลชเชอร์ภาคต่อมีเยอะแยะนะครับภาคหลังๆมาก็มีการเขาเรียกอะไรรีเมครีบูทกันไปใช่ไหมมันก็ไม่ได้แบบโดนใจเรามากนะแต่ The Babysitter เนี่ยถือว่ากล้ากล้าคือกล้าเล่าหนังสแลชเชอร์ที่แม่งไอ้เหี้ยเล่าใหม่กี่ทีแม่งก็ล้มเหลวได้ผลตอบรับที่ไม่ดีแต่ The Babysitter เนี่ยเป็นหนังสแลชเชอร์ที่ผมมองว่าตัวผู้กำกับโจเซฟแม็กเกรนตี้นิโคลหรือแม็กจีเนี่ยเข้าใจว่ะผมว่าเขาทำการบ้านมาค่อนข้างดีน่าจะบวกกับการที่เขาน่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบหนังสแลชเชอร์อยู่แล้วด้วยเพราะว่าท่วงท่าลีลาจังหวะจากโคนตั้งแต่ The Babysitter ภาคแรกแล้วมันมีการบิวอัพที่ผมรู้สึกว่าเออไอ้เหี้ยมันไม่หนังสแลชเชอร์ยุคนี้ถ้ามันจะเล่าอ่ะมันต้องแบบนี้แหละมันต้องใส่กันไปเลยอย่าไปเกรงใจอย่าไปหน่อมแนมมาถึงยุคปัจจุบันนะปีนี้เนี่ยทุกคนดูหนังสแลชเชอร์กันแบบโอ้โหแม่งกูรู้ทุกมุกอ่ะไม่ว่ามึงจะมาท่าไหนคนดูตามทันแต่ The Babysitter เขารู้ว่าคนดูตามทันและเขาก็ใส่ไปเลยโดยปล่อยให้คนดูตามทันแล้วค่อยไปตลบบิดนิดหน่อยเอาเหมือนยกตัวอย่างเช่นสมมุติ The Babysitter เป็นนิทานกระต่ายกับเต่าครั้งเนี้ยเขาก็เล่านิทานเรื่องใหม่โดยมีสัตว์ที่วิ่งแข่งกันคล้ายๆกระต่ายกับเต่าเลยอาจจะเป็นหนูแฮมสเตอร์กับหอยทากแข่งกันก็ได้เขาก็เล่าเรื่องหนูแฮมสเตอร์กับหอยทากมาในแบบที่เราเห็นปั๊บรู้เลยไอ้เหี้ยตลบจากกระต่ายกับเต่านั่นแหละแต่ใครจะไปรู้หอยทากไม่ได้ชนะหนูแฮมสเตอร์ด้วยวิธีการที่หนูแฮมสเตอร์ไปหลับแล้วหอยทากคานเข้าไปไม่ใช่นะเขาแอบบิดนิดนึงหอยทากเสือกคว้ามีดแล้วไปตัดเอ็นร้อยหวายของหนูแฮมสเตอร์ทำให้หนูแฮมสเตอร์ไม่ใช่หลับเว้ยวิ่งไม่ได้วิ่งช้าลงแล้วหอยทากเลยชนะไปอะไรแบบเนี้ยคือที่ผมจะพูดก็คือ The Babysitter เนี่ยเขาเข้าใจหยิบจับสิ่งที่มีนั่นแหละแล้วเอามาบิดอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยการจะสร้างบิ๊กไอเดียใหม่หรือบิ๊กไอเดียที่สดใหม่เนี่ยมันยากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังสามารถเอาบิ๊กไอเดียเดิมมาเล่าให้สนุกได้อยู่คือการนำคลีเช่ผสมคลีเช่การนำคลีเช่ผสมคลีเช่ถูกใช้หลายครั้งในวงการภาพยนตร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังเทศหนังญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรก็ตามถูกใช้บ่อยคือการเอาสิ่งที่มีผสมสิ่งที่มี
เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ The Babysitter ทำแบบนั้นเลย The Babysitter เหมือนภาพยนตร์ที่ทำรีเสิร์ชเยอะค้นหาข้อมูลดูว่าหนังสแลชเชอร์เนี่ยมันมีอะไรมาแล้วบ้างน่าจะบวกกับการที่ผู้กำกับเขาชอบด้วยแหละพอชอบปั๊บมันมีของในหัวเยอะพอมีของในหัวเยอะกูใช้ของที่มีในหัวนี่แหละ1กับ2แทนที่จะเล่าแยกกันเล่าเป็นพร้อมกันไปเลยสนุกแต่1อย่างที่ผมจะติใน The Babysitter Killer Queen ภาค2นี่นะคือผมรู้สึกว่าผมสนุกกับภาคแรกมากกว่าเรารู้กันดีในฐานะคนดูนะครับว่าหลายๆครั้งหนังภาคต่อเนี่ยมันมักจะดูแล้วแม่งน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนทำหนังใช่ครับการทำภาคต่อเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับคนทำหนังทำยังไงให้ถูกใจคนดูทำยังไงให้ถูกใจนายทุนและทำยังไงให้มันไม่เหี้ยไปกว่าเดิมคำว่าไม่เหี้ยไปกว่าเดิมคือเราสังเกตแม่หนังภาคต่อหลายๆครั้งมันจะถูกเปรียบเทียบโดยปริยายมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หนังภาคต่อจะไม่ถูกเปรียบเทียบกับภาคแรกมันเป็นไปไม่ได้พูดตามตรงนะภาคแรกอ่ะเป็นหนังสแลชเชอร์ที่เล่าเรื่องง่ายๆโง่ๆได้โคตรฉลาดเลยอันนี้ไม่ใช่คำด่านะเป็นคำชมสิ่งที่เดอะเบบี้ซิตเตอร์เล่าในภาคแรกอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่สดใหม่หรือแปลกใหม่มันเป็นการเอนเตอร์เทนมันเป็นการเอาไอเดียเดิมที่มีมาตลบเล่าใหม่แล้วมันก็ดูเอ้ยไอ้เหี้ยมันเอาของเดิมมาเสิร์ฟให้คนดูแล้วยังดูสดใหม่ได้อยู่ผมถือว่าชมเชยมากในเดอะเบบี้ซิตเตอร์ภาคแรกแต่พอมาภาคที่2ปั๊บเนี่ยเขาเหมือนยังมีความกังวลนะว่ากูจะทำยังไงกับภาค2ดีวะเพราะภาค2เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือมันมีแฟนที่รอดูแน่ๆการทำหนังภาค2นั่นหมายถึงภาค1ประสบความสำเร็จต้องพูดว่าเป็นที่น่าพอใจเอางี้ดีกว่าเมื่อหนังมันประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจตัวฝั่งคนผลิตเขาต้องมั่นใจว่ามีคนตามมาดูภาค2แน่ๆเพราะฉะนั้นจะเซอร์วิสยังไงโดยที่ต้องไม่ดูน่าเกลียดด้วยนะเพราะภาพยนตร์เนี่ยหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าถ้าเซอร์วิสหนักเกินไปเนี่ยถ้าไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่นะแล้วแม่งเซอร์วิสหนักเกินไปเนี่ยคนดูมักจะอีผมเป็นหนึ่งในคนดูที่รู้สึกว่าถ้าเราชอบหนังแฟรนไชส์ไหนเราจะตามดูแต่ถ้าเขาเซอร์วิสมากเกินไปอ่ะผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องพยายามเซอร์วิสมากก็ได้ที่กูตามมึงเพราะมึงเป็นมึงไม่ได้ต้องการให้มึงมาเซอร์วิสกูเพราะฉะนั้น The Babysitter เนี่ยภาคเนี้ยผมมองว่าเซอร์วิสแฟนมากเกินไปภาคหนึ่งอ่ะมันเป็นภาคแรกตัวละครโคมันยังใหม่ถูกไหมเขาก็มีการปูแล้วบิวอัพคือมันไวเลยแต่ภาค2เนี่ยเขาพาเรานะตามติดชีวิตโคไปครึ่งเรื่องอ่ะผมมีความรู้สึกเลยว่ากูไม่ได้อยากดูไอเด็กนี่ใช้ชีวิตกูอยากดูจังหวะที่มึงบิวอัพกันนะภาคแรกอ่ะที่มึงไล่ฆ่ากันนะที่มึงบ้าบอใส่กูอ่ะนั่นน่ะอยากเห็นตรงนั้นอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนเดิมแต่สุดท้ายมันพาเราไปไม่ถึงเท่าภาคแรกเพราะเขาให้เวลากับไอช่วงบิวอัพตรงนั้นน้อยกว่าภาคแรกเยอะมากตอนภาคแรกอ่ะเขาเข้าเรื่องเร็วเขาเข้าในส่วนที่บิวอัพเร็วเขาเข้าคลายแม็กของเรื่องเร็วมากจนเรารู้สึกว่ากูรู้สึกสนุกกับมันกูแบบโอ้โหไอ้โคนี่แม่งความรู้สึกผมตอนดูภาคแรกนะเหมือนดู Home Alone ที่มีกลิ่นไอของ The Evil Dead และมีความเป็นหนังสแลชเชอร์เอางี้เห็นผมพูดมาตลอดว่าผมไม่ได้อยากดูโคทั้งเรื่องผมไม่ได้ชอบโคผมไม่ได้รักโคขนาดนั้นแล้วพี่รักตัวละครไหนมากที่สุดพูดกันตามตรงนะสำหรับ The Babysitter เนี่ยผมไม่ได้รักตัวละครตัวไหนมากมายเป็นพิเศษถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์นะผมมองว่าตัวละครทุกตัวมันจะมีเสน่ห์มากๆก็ตอนที่มันอยู่ด้วยกันและไอ้ตัวละครทั้งหมดนี่แหละไอ้แก๊งนักฆ่ากับไอ้โคนี่แหละตอนมันอยู่ด้วยกันน่ะมันถึงจะสนุกแต่คราวเนี้ยภาค2เนี่ยแม่งจับโคมาคนเดียวโอเคโคมันเป็นพระเอกของเรื่องแต่เอาจริงใครที่ชอบ The Babysitter ภาคแรกอะถามจริงคุณอยากเห็นโคใช้ชีวิตจริงๆเหรอหรือคุณอยากเห็นไอ้โคนี่ไปเจอแบบชะตากรรมแบบภาคแรกอ่ะผมอยากเห็นไอ้โคเจอชะตากรรมมากกว่านะคือภาค2เนี่ยเขาให้เห็นโคใช้ชีวิตยังไงโคเริ่มเป็นวัยรุ่นไว้โคเริ่มมีความรักโคเรื่องเล่าเรื่องโคขยี้เรื่องโคแล้วไอ้ตรงเนี้ยผมพูดตรงนะผมโคตรน่าเบื่อเลยครึ่งเรื่องไปอยู่กับโคซะแล้วอ่ะก็โคตรน่าเบื่อเลยเอาจริงภาค2อ่ะช่วงแรกอ่ะแต่ช่วงหลังอ่ะก็ยังพอได้อยู่แต่สู้ภาค1ไม่ได้เลยมีนักแสดงคนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือซามาร่าเวฟวิงเราได้เห็นผลงานของเธอก็อย่างที่รู้กันนะมีก่อนหน้านี้เป็น Lady or Not มีกันสกิมโบก็เล่นเอาไว้เป็นนักแสดงอีกคนที่ผมว่าเขาเหมาะกับ บุคลิกเขา
วิธีการแสดงของเขาเขาเหมาะกับตัวละครที่มีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยร้ายๆดูหลุดเว่อร์เว่อร์หน่อยแต่ในความหลุดเว่อร์ร้ายๆของเขาเนี่ยมันจะมีเสน่ห์บางอย่างอะเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้เราแบบละสายตาไม่ได้เพราะฉะนั้นในหนังเรื่องเนี้ยซามาร่าเวฟวิงก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับแต่เอาจริงนะผมก็ยังรู้สึกว่าตัวซามาร่าเวฟวิงก็ยังไม่ได้รับบทบาทที่เฉิดฉายขนาดนั้นจริงๆอยากมีสักครั้งเหมือนกันนะที่ได้เล่นบทที่เข้มข้นนะอยากเห็นซามาร่าเวฟวิงที่เล่นบทที่เข้มข้นกว่านี้โชว์สกิลเยอะๆกว่านี้อยากจะมีสักครั้งเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามีผลงานเก่าๆของเธอไหมนะที่แบบว่าได้โชว์สกิลแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปย้อนดูตามซามาร่าเวฟวิงเท่าไหร่ก็ได้เห็นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ที่ผมได้ดูผลงานของซามาร่าเวฟวิงไงแล้วผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แม่งมีของถ้าได้เล่นบทเข้มข้นหนักๆจัดๆให้โชว์สกิลจัดๆเลยเนี่ยก็น่าจะได้โชว์ของอะไรน่าจะเป็นคนที่มีของเป็นคนที่มีของผมรู้สึกอย่างนั้นนะมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าตัวผู้กำกับบางคนก็รู้แต่บางคนก็ไม่รู้นะครับว่าผู้กำกับคนนี้เป็นใครมาจากไหนโจเซฟแม็กเควนตี้นิโคหรือแม็กจีเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเคยผ่านตาผลงานของผู้กำกับคนนี้ภาพยนตร์ที่ทุกคนน่าจะเคยผ่านตาแน่ๆก็อย่างเช่นชาร์ลีแองเจลปี2000และปี2003หรือไม่อีกเรื่องนึงที่แม่งผ่านตาแน่ๆหนังบล็อกบัสเตอร์คนเหล็กภาค4 Salvation เอาจริงๆผลงานถ้าเปรียบเทียบ3เรื่องนี้นะมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดีแต่ The Babysitter เนี่ยผมมองว่าเหี้ยเข้าท่าเป็นอะไรที่อยากจะบอกแม็กจีว่าเนี่ยเล่าอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสมากพอพูดว่าจะสนุกปั๊บสนุกไปเลยเอาไปเลยตอนอย่าง The Terminator อย่างเงี้ย Salvation มันเป็นแฟรนไชส์ที่ค่อนข้างดังพอมันเป็นแฟรนไชส์ที่ค่อนข้างดังปั๊บเรื่องธุรกิจมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เยอะกรอบที่ผู้กำกับจะต้องมีมันก็เยอะเข้าไปด้วย The Babysitter ส่วนตัวผมน่าเลยรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเหมือนแบบอั้นอะอัดอั้นอะพอแม่งได้มีโอกาสแบบฟรีสไตล์ปั๊บแม่งพลั้งพลูเข้าใจไหมThe Babysitter เราเลยรู้สึกว่าตัวผู้กำกับแม็กจีเนี่ยแม่งพลางพลูทุกอย่างที่กูอยากจะทำทุกอย่างที่กูอยากจะเล่าอยากจะแซะ Terminator ก็แซะในภาคนี้แหละBabysitter คือเลือกควีนก็แซะไปอยากจะแซะเรื่องนั้นอยากจะพูดหนังกูชอบหนังเรื่องนี้ก็ให้ตัวละครแม่งพูดเข้าไปในนั้นอยากจะประโคมเลือดเข้าไปแบบตัดหัวแล้วสเปรดอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็ทำในนี้อยากจะให้หัวระเบิดแม่งก็ทุ่มก็ทำในนี้ผมเลยสนุกไงตอนภาคแรกอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นการเล่าเรื่องที่แม่งบ้าดีชิบหายเลยแล้วมันตลกซึ่งมันตอบโจทย์คำว่าเฮอร์เรอร์คอมเมดี้ได้เลยผมพูดหลายครั้งมากๆนะว่าหนังหนึ่งประเภทที่ผมจะชอบอ่ะถ้าไม่ใช่หนังที่เล่าเรื่องเข้มข้นอ่ะแค่ทำให้มันโคตรสนุกอ่ะสำหรับผมมันก็โอเคแล้ว The Babysitter เป็นแบบนั้นแต่ The Babysitter Killer Queen อย่างที่ผมบอกไปคือสู้ภาคหนึ่งไม่ได้สรุปนะครับ1เลยคือเนื้อเรื่องของ The Babysitter เอาจริงๆตั้งแต่แรกอ่ะตั้งแต่ภาค1มาแล้วมันไม่ได้เป็นจุดเด่นของ The Babysitter อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องอ่ะผมถือว่าถ้าพูดในระดับเนื้อเรื่องนะห่วยเอางี้ละกันแต่หนังสแลชเชอร์มันก็จะแบบนะเนื้อเรื่องพล็อตมันจะห่วยๆหน่อยแต่มันไปสนุกตรงบิ้วอัพเนี่ยถ้างั้นมาพูดถึงจังหวะการบิ้วอัพเลยดีกว่าหนังสแลชเชอร์มันต้องพูดถึงมุมนี้คือการบิ้วอัพถามว่า The Babysitter บิ้วอัพอยู่ไหมตอนภาค1อ่ะอยู่แต่ภาคเนี้ยพูดเลยนะว่าดรอปลงไปจากภาค1แบบครึ่งๆ2คือจังหวะการตัดต่อปกติแล้วหนังสแลชเชอร์เนี่ยมีจังหวะการตัดต่อที่ต้องพูดว่าหวือหวาในระดับนึงมันจะมีวิธีการและมีเสน่ห์ในแบบของหนังสแลชเชอร์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวผมเลยใช้คำนี้ว่าหนังสแลชเชอร์เนี่ยการตัดต่อต้องใช้ทักษะเฉพาะช่างตัดพอสมควรคือถ้าช่างตัดไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ดูหนังไม่ได้มีประสบการณ์ในการสัมผัสหนังสแลชเชอร์มาก่อนเนี่ยตัดหนังสแลชเชอร์ค่อนข้างยากต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าไอ้ข้อผิดพลาดตรงนี้นะมันเป็นเรื่องการตัดสินใจของตัวผู้กำกับด้วยผู้กำกับภาคเนี้ยเขาตั้งใจที่จะขยี้ตัวโคให้มากขึ้นเขาต้องการที่จะตามติดชีวิตไอ้โคให้มากขึ้นและผมมีความรู้สึกอย่างที่ผมพูดไปว่าผมไม่ได้อยากดูและผมรู้สึกว่าไอ้ช่วงโคที่ติดตามโคเนี่ยนอกจากมันกูไม่ได้อยากดูชีวิตโคกูอยากดูไอ้โคกับไอ้แก๊งฆาตกรเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกกูอยากดูมันอยู่ด้วยกันหรือไม่จะเซตกลุ่มใหม่เข้ามาจะทำเหี้ยอะไรก็ได้แต่ว่ามันสนุกตรงนั้นแล้วนอกจากไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยไอ้ช่วงตรงนั้นไอ้ตามติดชีวิตโคช่างตัดต่อหรือทีมงานเขาก็ไม่ได้โชว์ฝีมือด้วย
เพราะมันคือหนังวัยรุ่นน่ะหนังวัยรุ่นอยู่ในมหาลัยมีรักแรกโดนบูลลี่มันโอ้ไอ้เหี้ยแม่งคือมันน่าเบื่อเข้าใจป่ะแล้วหนังก็ขยี้อยู่อย่างนั้นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยสู้ภาคหนึ่งไม่ได้เอาเป็นว่า The Baby Sitter Killer Queen นะผมขอให้คะแนนไว้ที่6คะแนนแม้ว่าผมจะพูดว่าสู้ภาคหนึ่งไม่ได้ก็ตามแต่ผมยังมีความรู้สึกว่าถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างกล้าเล่าการที่จะสร้างหนังสแลชเชอร์ในยุคนี้แม่งยากนะเว้ยสร้างให้มันยังสดอยู่ให้มันรู้สึกว่ามันยังมันยังถึงใจคนดูมันยังเอาคนดูได้อยู่เนี่ยไอ้เหี้ยแม่งยากถือว่าต้องขอชมเชย The Baby Sitter ที่ยังกล้าเล่าหนังสแลชเชอร์ในปี2020อยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ดู The Baby Sitter ภาคแรกก็ได้ภาคแรกชอบไหมถ้าเปรียบเทียบกับภาคนี้นะหนังภาคต่อมันเรียกไม่ได้ใช่ไหมต้องเปรียบเทียบนะมันต้องเปรียบเทียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองดูว่าคุณชอบภาคไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมอย่างที่พูดไปตลอดทั้งคลิปนี่แหละก็คือผมชอบภาคหนึ่งมากกว่านะภาคหนึ่งแม่งสุดกว่าเยอะเลยสุดกว่าแทบทุกทางเลยมั้งตอนไล่ล่าตอนอะไรผมก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งมันเหมือนแบบไปเจอบอสนะผ่านด่านหนึ่งเจอด่านสองผ่านด่านสองเจอด่านสามไอ้เหี้ยมันนอนสต็อปเลยมันใส่ไม่ยั้งมันเหมือนพ่อค้าที่แบบออกบูธวันแรกแม่งรถแรกแจกแถมไอ้เหี้ยเรารู้สึกกระหน่ำโหรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลเราสนุกมากที่ได้จับจ่ายใช้สอยเข้าไปในบูธแล้วเจอผลิตภัณฑ์เจอความแบบเฮ้ยเหี้ยมันไม่เคยมีนะมันเคยมีแต่มันโหมันยังดูสดใหม่อยู่อะกูพร้อมจะจ่ายเงินให้มึงกูพร้อมจะซื้อผลิตภัณฑ์มึงเข้ามาแต่ภาค2ปั๊บมันเหมือนแบบออกบูธวันที่2มันก็จะดูกร่อยๆหน่อยเฮียแม่งนอกจากมีสิ่งเดิมที่มันมีตอนออกบูธวันแรกแล้วเนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่าโฟกัสผิดจุดแต่ว่านะมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะการทำหนังแล้วเดาใจคนดูไปด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันตามตรงนะไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะทุนเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่แม่งเงินใช้แก้ปัญหาไม่ได้เข้าใจที่ผมพูดป่ะการเดาใจคนดูอะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยเม็ดเงินผมถึงพูดไงภาพยนตร์แต่ละเรื่องอ่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจจะทำหนังชิงรางวัลไม่ได้ตั้งใจจะทำหนังเข้มข้นอยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยใส่ไปเลยเอาเป็นว่าคุณอยากเล่าอะไรคุณอยากดูอะไรเล่ามาแล้วเดี๋ยวภาพยนตร์น่ะมันจะตามหาคนที่คุยด้วยในแบบของมันเองหนังอ่ะยิ่งหวังเยอะยิ่งผิดหวังยิ่งคาดหวังเยอะยิ่งคาดเดาเยอะยิ่งเดาว่าคนดูน่าจะต้องชอบแบบนั้นคนดูน่าจะเกลียดแบบนี้คนดูน่าจะเลิฟแบบนั้นคนดูน่าจะไม่ชอบแบบนี้อย่าไปคิดเอาเป็นว่าตัวคนเล่าอ่ะชอบไหมคุณรักมันจริงๆไหมชอบไหมถ้าคุณต้องเป็นคนดูอ่ะเอาแบบอย่าหลอกตัวเองนะถ้าคุณต้องเป็นคนดูหนังคุณเองอ่ะคุณจะรักมันไหมถ้าคุณรักมันอ่ะผมเชื่อว่าต่อให้นักวิจารณ์อีกพันคนมาด่าหนังคุณน่ะแต่กูชอบแบบนี้หนังคุณจะเดินหากลุ่มคนดูในแบบของตัวเองได้จนเจอเว้ยสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอนหนังนะครับหนอนหนังจะประจำการอยู่2ที่นะฮะในเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆ ยังไม่หวังล้านหรอกขอแบบณตอนนี้นะ 200,000 ซับมันก็แบบโอ๊ยดีใจปิดบ้านเลี้ยงฉลองรอบบ้านนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังเยอะๆนะครับผมขอบพระคุณมากสำหรับใครที่กดไลค์กด Subscribe ให้อยู่แล้วบางคนผมเห็นเลยผมตามนะกดแชร์พอผมแชร์เพจปั๊บแชร์ก่อนเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากจริงๆแสดงว่าเขาสนับสนุนหนอนหนังจริงๆอ่ะสุดท้ายนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามหนังทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนนั้นคุณก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองคุณจะได้รู้นะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ The Baby Sitter ภาค2นะ Killer Queen ยังคุยกับผมอยู่แต่รู้สึกว่าหลงทางเริ่มหลงทาง มีเอ็นเครดิตด้วยนะครับถ้าใครแบบอาจจะยังไม่ได้เคยสัมผัส The Baby Sitter เลยสักภาคเนี่ยผมแนะนำให้ถ้าจะดูภาค2นะควรดูภาค1ก่อนถามว่าดูภาค2เลยได้ไหมก็ได้แต่ภาค2มันสู้ภาค1ไม่ได้ไงคือถ้าคิดจะดูภาค2อ่ะ
แนะนำไปดูภาค1ก่อนยังไงก็สนุกกว่าแล้วค่อยมาดูภาค2มันยังอินได้กว่าถ้าคุณเริ่มดูภาค2เลยเนี่ยดูได้ไหมดูได้เว้ยแล้วค่อยไปดูย้อนดูภาค1ก็ได้ก็ไม่ได้ตกหล่นอะไรคุณอาจจะตามความสัมพันธ์มันไม่ทันเท่านั้นเองเพราะมันมีความสัมพันธ์จากภาค1ไงคุณอาจจะตามความสัมพันธ์มันไม่ทันและอย่างคือคุณอาจจะผิดหวังด้วยเพราะภาค2เอาจริงไม่ได้เวิร์กเลยขนาดนั้น6คะแนนก็คือสนุกขึ้นมานิดนึงบิ้วอัพก็ยังดีถูกไหมมันก็ไม่เฉยเฉยอ่ะมันก็ยังดีสนุกดีก็ลองดูครับใครที่ยังไม่ดูแล้วก็มีเอ็นเครดิตนะครับผมทั้ง2ภาคจะมีเอ็นเครดิตลองดูครับมันผูกกันหนัง2ภาคมันผูกกันอยู่มันมีจุดที่ผูกกันอยู่ไม่มากไม่มากแต่ลองดูได้แนะนำภาค1ก่อนนะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ